สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับ A และ Z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับ Z Travel New วันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราไปชมสตรีทอาร์ตภาพวาดหวานๆย้อนกาลเวลากันที่เชิงสะพานพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกจะเก๋ขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วฮะแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกครับเอาใจคนที่เป็นสายชอบถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับกับสตรีทอาร์ตของที่นี่มาดูกันครับว่าภาพสตรีทอาร์ตที่นี่จะสวยแค่ไหนและจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจครับไปอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับเพื่อนๆครับนี่คือสตรีทอาร์ตนะครับที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่เชิงสะพานพระราชวังจันทร์นั่นเองครับผมโอ้โหดูแต่ละรูปครับมีความหมายยังไงเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับที่พิษณุโลกเนี่ยมีสตรีทอาร์ตอยู่หลายแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจฮะเป็นแนวยาวไปนู่นเลยทั้งหมดเลยนะฮะภาพวาดบริเวณนี้เนี่ยจะเน้นวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกครับมาที่นี่ก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับนี่ก็วาดลงไปด้วยครับผมมีชามตาไก่ด้วยซดบะหมี่กันใหญ่เลยฮะอีกหนึ่งจุดเด่นของจังหวัดนี้ก็คือวัดใหญ่นะครับนี่พระพุทธชินราชครับผมแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นทำบุญตักบาตรนะครับภาพนี้แข่งเรือพายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาของจังหวัดนี้แหละครับที่ได้รับความนิยมนะครับวาดสื่อมาได้สวยมากนะฮะนี่ฮะดูฮะว่าไอเดียดีมากนะครับอย่างภาพนี้เป็นภาพขนาดใหญ่วาดต่อเนื่องล้อกันไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มงานอาร์ตเข้าไปให้อย่างต่อเนื่องครับเป็นจังหวัดพิษณุโลกอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งรถชมเมืองฮะมีรถสำล้อด้วยยาวมานี่นะครับก็จะเห็นเป็นสถานีรถไฟของจังหวัดพิษณุโลกมีรถแท็กซี่แต่ว่าเป็นเหมือนรถตุ๊กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีรถไฟคลาสสิกครับมีป้ายจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมมาถึงตรงนี้ฮะออกไปชานเมืองนิดนึงจะเป็นบ้านมุงนั่นเองเราเคยไปถ่ายแล้วนะฮะก็จะมีเนินมะปงมะปรางนะครับมีถ้ำข้างคาวไล่ยาวไปตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหสวยมากๆครับผมแต่ละภาพก็ย้อนอดีตกลับไประลึกให้เห็นนะครับถึงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดนั้นๆ นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นรถเมย์บ้านเราฮะเขาก็เอาหน้าต่างตรงส่วนนี้เป็นหน้าต่างรถเมย์เลยแล้วก็ใส่จินตนาการเขียนลงไปเป็นรถเมย์นะครับแล้วก็นี่ฮะก็จะเห็นวิถีชีวิตครับใครชอบถ่ายรูปแนะนำมาที่นี่นะครับได้ภาพสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนเลยแนะนำฮะมาช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงตอนเย็นๆไปเลยนะครับอากาศกำลังดีครับไม่ร้อนเดินเลยมินิดเดียวนะครับจะเห็นเลยนี่เป็นสะพานที่โครงสร้างสวยมากนะครับสะพานพระราชวังจันทร์สร้างที่ที่จะข้ามแม่น้ำน่านตรงนี้แม่น้ำก็สวยนะครับช่วงเย็นๆเขาบอกว่ามีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งกันเยอะมากครับตรงนี้ฮะในการเดินทางท่องเที่ยวทริปนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับบริษัทอิซูซูพิษณุโลกพกอันตึงจำกัดนะครับที่ให้รถในการเดินทางในครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับเล็กๆครับแต่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจรู้ได้เลยว่าคนทำนั้นเนี่ยมีความตั้งใจจริงๆในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์หรือว่าขนบธรรมเนียมต่างๆที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเอาไว้ในสตรีทอาร์ตที่นี่ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ